ส่งมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์ดีนะครับลูกค้าส่งมาให้ประกอบใหม่แล้วก็ไล่ของเหลวใหม่นะครับแล้วก็ชุดกลางนะครับก็อัพไส้ในเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นของ SNRC เอามาแปลงใส่นะครับใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับมอเตอร์นะครับก็เป็น4274นะครับสปีด150แอมป์นะครับ84เซลล์6000แอมป์นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวิ่งโหดขนาดไหนครับเดี๋ยวใส่บอดี้สักครู่นะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่บอดี้เรียบร้อยนะครับจะแรงจะยกได้หมดนะครับครับเปิดฟอร์เลยนะรอสักครู่เดี๋ยวไปตั้งลำใหม่นะครับมาตั้งลำใหม่แล้วครับมันแรงไปนะครับคือการยกเหมือนเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับยกนิ่มๆเลยนะครับบอดี้มันจะนิ่มไปหน่อยนะแนะนำหาบอดี้พวกบอดี้แมกมามาใส่ก็ได้หรือบอดี้ลาวาน่าจะเหมาะบอดี้ตะกุนชัดดีเขาปังมากครับชัดเด็ดแล้วครับหน่อยชัดเด็ดแล้วคือกดจมไม่ได้เลยนะครับถ้ากดจมนี่มีหงายท้องครับแล้วก็บอดี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาเลี้ยวติดนิดนึงนะครับก็แนะนำนะครับว่าปาดบอดี้ทิ้งนิดนึงนะครับพวกตรงนี้นะครับใช้กรรไกรเนี่ยเล็มปาดออกเลยพอเลี้ยวแล้วติดนะครับเลี้ยวแล้วติดแถวนี้ปาดออกทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยครับเว้าไปเลยนะครับสองข้างพอข้างหลังปกติครับประมาณนี้ครับงานส่งงานครับแซดดีนะครับ